สวัสดีครับก็อยู่กับเรา2คนอีกแล้วครับเหมือนเดิมถ้าเป็นกีตาร์ไฟฟ้าก็ต้องเป็นน้องบาสเลยครับนะครับถ้าเป็นกีตาร์โปร่งก็เป็นน้องโอ้ไปครับนะครับคนนี้2คนนี้ก็จองกันไว้อยู่นะครับห้ามทับเส้นกันวันนี้จะมาดูกีตาร์ทรงเขาควายกันบ้าง SG SG กลัวพูดผิดไงเมื่อกี้ผิดไปเป็น SG นะครับ SG ก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะเป็นยี่ห้อวินเทจครับผมนะครับ VS6อ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปชมเดี๋ยวอย่าลืมกด Subscribe สับกระดิ่งอะไรกันให้หมดเลยครับติดตามเราใน SG เอ้ยไม่ใช่ SG ติดตามเรา IG งงนะใน IG แล้วก็เว็บไซต์มีสินค้านะครับหน้าร้านมีสินค้าที่เพชรเกษม 31/3 ครับนะลองเข้าไปเยี่ยมชมดูนะครับไอ้2ตัวนี้ก็น่าจะอยู่ในนั้นแหละนะครับรวมถึงนครนายกด้วยใกล้ๆกับนครโลตัสนครนายกนะครับเป็นตึกแล้วเป็นอาคารเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วข้างบนเป็นห้องซ้อมอันนี้โปรโมทให้ด้วยนะครับอยู่ติดกับโลตัสนครนายกเลยนะครับแล้วก็โลตัสพัทยาด้วยโอ้โหพัทยานี่พี่จำไม่ได้ว่าเป็นพัทยาใต้มั้งก็อยู่ในโลตัสนะลองแวะเวียนไปมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ากับเจ้ากีตาร์ยี่ห้อวินเทจปกติแล้วน้องบาก็จะเห็นกีตาร์ที่มาจากฝั่งทางอเมริกาครับนะซะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น Epiphone นะครับแล้วก็ Fender อย่างน้องบาก็ใช้ Fender อยู่นะครับแต่ไอ้เจ้าตัวนี้ยี่ห้อวินเทจเนี่ยการออกแบบก็วินเทจสมชื่อจะมีลายทรงลายเซ็นคนออกแบบอะไรเสร็จสับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีโค้ดอะไรอย่างนี้เสร็จสับเลยนะครับลูกบิดก็เป็นลูกบิดของวินเทจจริงๆลูกบิดสวยนะเดี๋ยวพี่จะบอกว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรบ้างมียี่ห้อด้วยมีชื่อเสียงเรียงนามด้วยองค์ประกอบต่างๆนะครับเจ้าตัวนี้เป็นกีตาร์สัญชาติอังกฤษนะซึ่งเราก็คงจะคุ้นหูกันบ้างสำหรับคนที่เล่นกีตาร์ไฟฟ้าหรือกีตาร์โปร่งก็ดีเพราะยี่ห้อนี้ทำทั้งกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็กีตาร์โปร่งด้วยก็คือยี่ห้อวินเทจของอังกฤษนี่แหละนะครับแต่ตัวนี้น่าจะผลิตที่เวียดนามเวียดนามนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์กันมาด้วยแล้วกันครับครับถ้าเป็นผู้รู้นะจะแบบมาแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ให้หน่อยโอเคเจ้าตัวนี้มีอะไรอยู่บนตัวบ้างน้องบาสมีเคลือบเงาวอลลุ่มด้วยแง่ดิก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับ2ปิกอัพครับนะต้องสาธยายนิดนึงเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าดับเบิลคอยฮะดับเบิลคอยเขาระบุมาเลยว่าเป็นดับเบิลคอยก็อาจจะแตกต่างจากฮัมเบอร์เกอร์นะนี่ใครรู้ก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับแต่ลองเสียงดูแล้วแน่นนุ่มหนึบติดมือนะครับดีมากๆปรับสูงต่ำได้ตามอัธยาศัยนะครับตัวนี้พิกอัพเป็นของวิลกินสันรุ่น MWVC ดับเบิลคอยนะครับทั้งคู่นะครับทั้งฝั่งตัวบิดเองแล้วฝั่งเน็กนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นกันนะครับมี4ปุ่มก็คงจะเข้าใจกันว่าเป็น2โทน2วอลลุ่มประมาณนี้นะก็เป็นตามนั้นแล้วก็เป็นธรรมดาก็ต้องมีซิลิเคอร์กี่ทางนะน้องบาส3ทาง3ทางเพราะว่ามีพิกอัพ2ตัวนะครับจุดที่แบบเด่นเลยก็คือเป็นโอเมจิกจูนบริดตัวนี้เป็นจูนโอเมจิกก็คือตรงนี้สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับปรับความเพี้ยนได้ตามต้องการนะครับแยกไปเลย6สายนะครับเป็นจูนโอเมจิกนะแล้วก็มีฟิกบาร์ให้เดี๋ยวนี้ขยับไม่ได้นะตัวนี้ขยับไม่ได้นะครับไม่ล็อกใช่ไหมพี่ล็อกเลยนะครับสายมันก็จะไม่เพี้ยนนี่คือข้อดีนะของการที่มีบริกกีตาร์ไฟฟ้าลักษณะนี้เพี้ยนยากเพี้ยนยากมากจะเพี้ยนยากมันไม่เหมือนกับไฟโรสไฟโรสนี่ถ้าตั้งไม่เป็นใช้กันไม่เป็นเนี่ยก็คือเพี้ยนกระหน่ำเลยนะครับแต่เจ้าจูโนเมติกแบบเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับใส่สายก็มีรูให้6รูก็จบไปเลยนะครับส่วนการปรับทัชชิ่งสูงต่ำก็ตัวนี้มันจะมีข้อด้อยนิดนึงนะครับยังไงครับพี่หนุ่ยมันต้องยกมาทั้งกระบี่เลยก็คือมันต้องมาอย่างนี้ปึ๊บ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 อย่างนี้ขึ้นมามันไม่สามารถจะยกเป็นหย่องๆได้เป็นเส้นได้แต่ก็โดยที่ตั้งมาจากโรงงานก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับถ้าใครอยากได้ต่ำก็กดลงไปได้อีกนะครับก็จะมีระยะการที่จะทำให้สายต่ำลงไปได้ประมาณนึงแต่ที่เซตมาจากโรงงานก็เรียบร้อยดีผมว่าดีแล้วนะดีพี่ว่าโอเคเลยนะลืมบอกสเปคบอดี้ไปนะครับตัวบอดี้กับคอเป็นมอฮอกกานีโอ้ครับนะ22เฟรตนะครับส่วนเจ้าฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็นโรสวูดตามสไตล์นะครับแล้วก็นี่เพิ่มความมั่นใจในการที่จะล็อกสายหรือว่าจูนสายนะครับตัวนี้ก็เป็นของวิลกินสันนะสวยครับสวยตัวลูกบิดมันเนี่ยเป็นวิลกินสัน J44 นะครับ VJ44 โลโก้วินเทจดูแข็งแรงกี่ลองหมดแล้วพี่ดูรู้สึกว่ามันแบบมันเหนียวหนึบเยี่ยมเลยนะพี่ว่ามันบิดง่ายแล้วก็ไม่ต้องออกแรงเยอะมันดูไม่ก้องแก๊งอ่ะคอเป็นลักษณะ C shapeนะไม่บางไม่หนามากน้ำหนักถือว่ายอดเยี่ยมก็คือไม่หนักไม่เบาแล้วก็เนื่องจากมันเป็นบอดี้มอฮอกกานีเนี่ยมันจะได้กลิ่นอายของความเป็นไม้มอฮอกกานีด้วยเดี๋ยวลองซาวดูคร่าวๆก่อนแล้วกันนะว่าเป็นยังไงเอาเสียงคีนง่ายๆเลยอันนี้สดๆ
เสียงนุ่มผมชอบเสียงย่านเบสมากแล้วก็ย่านแหลมเนี่ยเนื่องจากเป็นดับเบิลคอยเนี่ยคอยคู่สองตัวมันทำให้เสียงแหลมเนี่ยมันแบบไม่ได้บาดหูมากครับเสียงเบสเสียงย่านต่ำนุ่มนวลโอ้ก็แปลกดีนะก็แปลกดีนะครับก็เป็นข้อดีของการเลือกใช้พิกอัพแบบนี้นะครับสาเหตุที่เราลองในขณะที่พูดเนี่ยเพราะว่าหนังไม้ตัวเนี้ยก็จะรับเสียงพูดเราด้วยนะทั้ง2คนเลยแล้วก็เสียงที่ได้ยินกีตาร์เมื่อกี้ก็ออกจากตู้แอมป์ของ NUX 40BT สดๆเข้าไม้ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวการเทสแบบจริงจังจะเอาไม้อันนี้แหละไม้ BNK ตัวเนี้ยนะครับไปจ่อที่ตู้ลำโพงเลยแบบไม่ปรุงแต่งเสียงเลยทั้งเสียงแตกเสียงนู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะครับจะได้ดูเนื้อเสียงของเจ้าวินเทจ VS 6ตัวนี้นะลืมบอกไปจะเห็นว่าแตกต่างไหมสองตัวนี้อ๋อสีใช่หนึ่งคือตัวโครเมียมตัวแมชชีนต่างๆเนี่ยเจ้าตัวสีแดงเนี่ยแดงเลือดหมูเนี่ยนะครับจะเป็นสีเงินโครเมียมนะครับก็มีผลกับราคาด้วยรวมถึงตัวด้านหลังผมด้วยนะครับเป็นสีไม้เนี่ยนี่คือสีไม้มาฮอกกานีจริงๆนะครับสีออกน้ำตาลเข้มแล้วก็แมชชีนต่างๆก็เป็นสีเงินส่วนตัวนี้จะพิเศษนะครับใช่แต่เป็นสีทองที่แบบว่าไม่เวอร์หวังมากร้อนตังนี่ก็แง่ขาวเงี้ยไม่ใช่มันเป็นแบบเขาทำสีมาไม่ต้องไปแง่นะครับเปลือยเสียกีตาร์หมดนะครับก็เจ้าตัวนี้ 9,900 บาทนะครับส่วนตัวที่เป็นแมชชีนโครเมียมสีเงิน 8,800 บาทเท่านั้นเอง 8,900 8,900 ลืมแม่พูดถูกนะครับห่างกันพันนึง9,900 กับ 8,900 นะครับยังไงเดี๋ยวหลักๆลองไปฟังเสียงของเจ้า VS6 ตัวนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เจ้าตัวสีขาวแล้วกันนะเพราะสวยดีนะครับส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยววางโชว์ให้ดูปิกอัพเดียวกันแหละแต่เพียงต่างกันที่เงินกับทองเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวลองไปฟังเสียงในหลายๆมิติกันดูแล้วกันนะครับไปลุยกันเลยครับเสียงที่ได้ยินก็แหมสมตามล่ำลือนะผมก็ได้ยินเจ้าพิกอัพตัวนี้มาได้สักพักแล้วครับจริงๆก็มีขายแยกด้วยนะครับถ้าใครอยากจะสั่งซื้อเจ้า MWVC ตัวเนี้ยครับเป็นคอยคู่เนี่ยนะก็ลองสั่งนะครับครับแต่ถ้าใครอยากได้นี่เป็นเจ้าของ 8,900 กับ 9,900 นะครับก็สั่งมาที่ www.musicmusic.com ได้เลยนะครับเข้ามาโดยตรงเลยหรือจะไปลองก่อนที่เพชรเกษม 3/3ก็ได้นครนายกก็ได้พัทยาก็ได้อ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าวินเทจ VS6 นี่เ
ยทรงเขาควายหรือทรง SG ตัวเนี้ยนะพี่เรียกเขาควายง่ายดีนะให้ดูหน้าดูตานี่ถึงวงคาราบาลคาราบาลนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวินเทจนะครับสัญชาติอังกฤษเป็นกีตาร์ดียี่ห้อหนึ่งเลยที่เรียกว่าก้าวไปสู่ระดับโลกแล้วนะครับเรื่องเฟดเรื่องเฟดไม่ต้องห่วงเรื่อง QC ทางบริษัทของเราเนี่ยทางมีสินค้าเดี๋ยวจัดการให้ก่อนจะส่งนะครับสั่งมาได้เลยรีบๆเลยเพราะมีจำนวนจำกัดนะครับมีไม่เยอะนะครับโอเควันนี้ขอลาไปด้วยเจ้า Vintage VS 6ตัวนี้เลยนะครับมีสินค้าเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับ